ตัดสลับไปที่ชลบุรีเรื่องนี้ก็ต้องการความจริงเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เราเพิ่งเล่นไป2วันก่อนนี่เองคุณลุงท่านหนึ่งที่คนถ่ายคลิปลงไปใน TikTok แล้วคุณลุงเนี่ยเหมือนกับนั่งซานมากเลยหลังหักใช่ไหมลุงแบบหลังพับลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเดินจนกระทั่งหัวปักดินแบบนี้แล้วก็เดินอยู่ในตลาดลองดูคลิปต้นเรื่องที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็ได้ฮะจะเห็นว่าคุณลุงเดินตามตลาดแล้วก็ง่ายๆคือคนบอกเป็นขอทานไปขอเงินแต่ว่าก็ด้วยความเห็นใจถ้าเกิดว่าแบบนี้จะไปทำอาชีพได้ยังไงเราก็ไปเจอตัวมานี่ฮะคลิปตอนวันนั้นแล้วคนบอกโอ้โหครอบครัวอยู่ไหนแล้วคุณลุงอยู่ยังไงเห็นใจเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเราก็ไปเจอแล้วก็คุณลุงก็บอกว่าอ๋อก็อยู่ตรงนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็มาขอทานอยู่ที่ตลาดคนใจบุญก็ให้มาแต่ลุงเป็นคนกัมพูชานะล่าสุดคุณผู้ชมพอออกข่าวไปปุ๊บเห็นบอกว่าคุณการจอมพลังเนี่ยตอนแรกประสานคนเข้าไปช่วยกำลังจะช่วยแต่ไม่ทันความแตกฮะคือคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูภาพคุณลุงวีตอนที่เราไปเจอหน่อยวันนั้นผู้สื่อข่าวเราเนี่ยเราก็ไปนั่งคุยกับเขาก็ถามคำตอบคำเหมือนก็ไม่ค่อยจะตอบก็ตอนแรกคิดว่าลุงเองเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้ลุงก็เลยไม่ค่อยจะคุยกับเราเนี่ยค่ะวันที่เกิดเหตุไม่ใช่วันที่เกิดวันที่เกิดเรื่องวันนั้นที่เขาแชร์กันเยอะวันนี้ที่คนแชร์กันเยอะแล้วทุกคนเห็นใจคุณลุงหมดเลยว่าคุณลุงเนี่ยหลังหักเดินก็ไม่ได้ห่วงว่าคุณลุงเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรล่าสุดขอดูภาพคุณลุงหน่อยค่ะลุงวีหรือว่านายโกมพอดีตอนนี้อยู่ที่ห้องคุมขังสภ.เมืองชลบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ลงคือพอกลายเป็นข่าวไปแหมเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเพราะบางทีคนก็เห็นใจคนเห็นใจคนก็ถ่ายคลิปแล้วก็แชร์กันกลายเป็นว่าพอไปตรวจสอบลุงคนนี้เป็นแก๊งขอทานข้ามชาติค่ะที่ต้องเรียกว่าเป็นแก๊งเพราะว่าพอตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ตม.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแจ้งกลับมาว่าเข้าออกประเทศไทยมา4รอบแล้วเพราะว่าผิดกฎหมายแล้วเข้ามาไม่ได้มาคนเดียวนะเอาลูกเอาเมียมาอยู่ด้วยมาเช่าหอพักอยู่แล้วก็ประกอบกับก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้มันมีข้อมูลว่ารถขับมาส่งลงที่ตลาดแสดงว่าลุงไม่ได้ลำบากขนาดนั้นใช่ไหมก็คือทำเป็นอาชีพเอาง่ายๆเถอะก็คือมาขอทานเป็นอาชีพแล้วปรากฏว่าพอไปเปิดรายได้เขาบอกอยู่กัน 4-5 คนในครอบครัวทั้งเด็กเล็กก็เอาไปขอทานเมียก็ไปขอทานครอบครัวก็ไปขอทานวันนี้ถูกจับอยู่ที่สภ.เมืองชลบุรีแล้วเห็นบอกพอเปิดรายได้ปุ๊บหลักแสนต่อเดือนนะคุณธนนภัทรไม่ใช่เบานะคะคุณผู้ชมค่ะภาพเมื่อคืนนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปควบคุมตัวได้ที่หอพักแล้วก็ล่าสุดวันนี้ยังถูกคุมขังคือมันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะนำตัวส่งศาลจังหวัดชลบุรีวันนี้กระชากหน้ากากลุงสักหน่อยเพราะกลายเป็นว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ยลุงคนนี้อยู่ที่ห้องพักวันนี้เราเดินทางไปที่ห้องพักด้วยนะคะในพื้นที่ก็คือแถวๆใกล้ตลาดนั่นแหละไปถามเพื่อนข้างห้องเพราะเพื่อนข้างห้องจะทราบดีที่สุดเพื่อนข้างห้องชื่อคุณแกงส้มบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุงวีมาที่นี่เนี่ยเป็นปีแล้วนะแรกๆเองเนี่ยแกก็เขาก็สงสารเนาะเพราะเห็นลำบากเห็นแล้วก็สงสารเห็นลำบากเพราะด้วยเหมือนเป็นคนพิการเอาง่ายๆแล้วหลังค่อมแบบนี้ปรากฏว่าพออยู่ๆไปแล้วก็เห็นเขารู้จักว่าในวีเนี่ยก็คือลุงวีเนี่ยเขาจะเอาเงินขอทานที่ได้เอาไปเล่นพนันนะฮะเอาเหรอใช่กับเพื่อนกัมพูชาด้วยกันนี่แหละแล้วก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเสียงดังทำให้คนแถวนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มีการเคว้งปาสิ่งของใส่คนนู้นคนนี้ด้วยเคยไปแจ้งความเขาก็มีการบอกว่าไปแจ้งความเลยท้าทายด้วยลุงวีนะท้าทายคนไทยบอกไปแจ้งเลยกูไม่กลัวหรอกมีเงินเอา ไปขอทานนะแล้วคุณผู้ชมลองดูเปิดประวัติชีวิตลุงวีหน่อยฮะลุงวีอยู่ในไทยเนี่ยเข้าออกเป็น10ปีแล้วนะที่บอกเข้ามา4ครั้งแล้วเบื้องต้นเพื่อนบ้านบอกว่าเขามีภรรยาถึง4คนด้วยกันก็นี่ไงพากันมาหากินน่ะทั้งเมีย4เมีย4ลูก7โอ้โหลุงวีแล้วดูสภาพตอนที่ลุงวีเดินเอาตอนที่ลุงวีเดินที่ตลาดฮะมีเมีย4คนกับลูก7คนวันนี้เพื่อนบ้านบอกแล้วแฉพฤติกรรมเขาบอกว่าโอ้นิสัยเนี่ยไม่น่ารักเลยตอนแรกเหมือนเห็นใจเหมือนคนอื่นเห็นแหละแต่พอฉันเห็นข่าวปุ๊บฉันโอ้เดี๋ยวก็ถูกแฉสุดท้ายจริงๆฮะพอเจ้าหน้าที่เห็นคลิปนี้แล้วจำหน้าลุงวีได้บอกอ้าวหลบหนีเข้าเมืองหลายครั้งนี่ว่าต้องแบบนี้คุณต้องแบบนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินมานะคะว่าลุงนั่งอยู่ในตลาดเนี่ยแล้วคนเห็นใจเพราะว่าแกลำบากใช่ไหมแกเดินไม่ค่อยได้วันนึงเนี่ยแกจะได้มาก็คือ1,000และเมีย4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งครอบครัวเฉพาะผัวกับเมียคือวันละ 5,000 คูณ30เข้าไป4ขยันทำงานหน่อยออกไปทุกวันครอบครัวนี้รายได้150,000คือกายไม่ได้ขอความเห็นใจแต่กายเป็นว่าเป็นอาชีพอะและมีเงินเดือนประมาณนั้นเลยอะเพราะฉะนั้นพอโดนถูกส่งตัวกลับไปที่กัมพูชาก็จะหาทางกลับเข้ามาใหม่ดูนะคะที่ผ่านมาเนี่ยตม.เคยจับมาแล้วตั้งแต่58อะประวัติล่าสุดที่ตรวจสอบได้คือพฤศจิกา58ถูกผลักดันกลับไปแล้วก็กลับมาใหม่ล่าสุดถูกจับเมื่อวันที่3ตอนนี้ถูกควบคุมตัวข้อหาก็คือลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็พ.ร.บ.ขอทานฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยค่ะทางฝั่งเพื่อนบ้านบอกที่ผ่านมาก็เคยคุยกันว่าเดี๋ยวสักวันก็จะโดนจับแล้วโดนจริงๆ
ก็เขาจะไปมาหาสู่กันตลอดเขาเราก็ไม่รู้เขาเหม็นนานๆเอาสังคมตอนแรกเขาเคยสงสารเขานะมาอยู่ไหนๆเห็นลูกเขาเขาเหม็นมาเล่นลื่นก็เขามากินมาอะไรเราก็ไปคุยด้วยมีอะไรก็แบ่งกันเขาอย่างเงี้ยแล้วก็สงสารน้องคิดว่าเออเขามาขอทานเขามาทำงานกินมาอยู่ประเทศเราเออเราก็เห็นใจไปโพลเรานานๆไปนานๆไปเอ๊ะจะก่อนไปตลาดนัดไปอะไรเห็นเนี่ยจะให้ขอทานได้หมดเลยฉันทุกวันได้คิดว่าถ้าขอทานคนไทยให้แต่ถ้าต่างชาติแต่ถ้าลูกเป็นคนไทยให้เพราะเรามารู้แล้วว่ามันอาจจะเป็นมงคลเราก็ไม่รู้เนาะเวลาแกได้เงินมาแม่เห็นว่าข่าวออกว่าแกได้เป็นแสนมันจริงไหมในครอบครัวแกที่ไปทำอันนั้นคือไม่รู้กับเขาคือส่วนลึกอะไรของเขาเราไม่รู้กันนะเรารู้แค่ล่าสุดเจ้าของหอคุณตาสุนทรบอกว่าในวีอยู่ที่ห้องเช่านี้มาหลายปีแล้วแต่คนที่มาติดต่อคือเดี๋ยวคุณลุงจะซวยไงคุณลุงเจ้าของหอบอกคนที่ติดต่อให้เช่าเนี่ยใช้คนไทยมาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วพวกแก๊งขอทานข้ามชาติจะมาอยู่ที่บ้านเช่าเขาแต่ทราบว่าที่ผ่านมานี้เนี่ยโอ้โหชอบนอกจากจะไปตลาดแล้วชอบไปวัดนะคะเวลาไปวัดมีงานฝังลูกนิมิตหอบเงินใส่ถุงปุ๋ยเต็มกระสอบอ๋อเป็นใจบุญเหรอเป็นคนใจบุญเหรอคนไปวัดไงแสดงว่าคนไปวัดเป็นคนใจบุญแต่ว่าไปขอทานมาแล้วบอกเอาเงินไปเล่นพนันเขาเคยถามนะจริงๆก่อนหน้านี้เคยถามครอบครัวเขายอมรับนะคะเคยได้เงินเป็นแสนจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนไทยใจดีมาขอทานทีไรก็ได้ทุกทีตายแล้วอ๋อโทษทีเห็นบอกว่าไม่ได้ไปเอาไปทำบุญนะแต่จริงๆแล้วที่ขนกระสอบเงินเนี่ยคือไม่ได้ขนออกไม่ได้ขนออกจากห้องนะแต่ขนเข้าขนกลับคือไปงานฝังลูกนิมิตเพื่อไปขอทานแล้วก็ไปเอาเงินกลับมาที่บ้านขนเป็นกระสอบกระสอบบางทีบอกขอทานรวมกันเป็นแสนนะฮะต่อเดือนที่บอกไปคนไทยใจดีให้ทุกทีค่ะครับเดินเนี่ยหน้าติดดินเดินอ่ะถ้าเดินเนี่ยแต่ซ้อนรถต้องซ้อนอย่างเราเอากระสอบวางที่รถไป4 5คนนี่คือขอใช้อาชีพขอทานทั้งหมดเลยก็มาขอโดยมากมาขอทานทั้งหมดเลยเออมาขอทานมาทำงานก็มีแต่ก็มาขอทานก็เยอะมาทำงานก็มีทำงานก็มีบัตรแต่เขาตอนเขามาเช่าเราเขามีบัตรหมดเฮ้ยแกมาแล้วก็หายไปไหนพักก็มาอีกนะอีตอนหน้าที่ฝั่งลูกนิมิตนะที่ผมรู้นะฝั่งลูกนิมิตที่วัดต้องปู่หกอะไรเนี่ยไอ้สองสามปีที่แล้วนะขอจนเอาเงินกลับไม่ไหวอะเหรียญนะเป็นกระสอบปุ๋ยอะเหรียญที่ได้จากการขอทานนี่ใช่ไหมเออกี่กระสอบครับที่เอากลับประเทศครับไม่เอากลับมาบ้านเราอะเป็นกระสอบแล้วที่เขาไม่ให้ขาชาวเราเนี่ยเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบทั้งนั้นเป็นกระสอบปุ๋ยเลยใช่ไหมครับเออที่งานวัดหลวงปู่หกที่ฝั่งลูกนิมิตนะเนี่ยแต่ที่อื่นได้ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเอาเงินไปไหนครับเต็มที่ก็ประมาณ 1,000 หวังว่าครั้งนี้ไปแล้วคงจะไม่กลับเข้ามาอีกนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันทำการตำรวจจะมีการเบิกตัวลุงเมีย4คนของลุงเป็น5ลูกอีก7คนของลุงเป็น12กลับกัมพูชาอีกรอบนึงคงจะไม่กลับมาแล้วมั้งเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะว่าพอมาเจอคนไทยใจดีคนไทยชอบเล่นโซเชียลกลายเป็นว่า4รอบที่ผ่านมาไม่มี TikTok ใช่มั้ยพอไม่มี TikTok คนก็ไม่รู้ตม.ก็ไม่รู้ว่ากลับมาคราวนี้ใครเจอลุงที่ไหนนะคะถ่ายเลยค่ะลุงจะได้ไม่กลับมาอีกเป็นรอบที่6จะกลับมาอีกเหรอเขาบอกเดี๋ยวจะส่งตัวกลับแล้วนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ